สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเราจะมาดูกันต่อในส่วนของวิธีการทำพวกเศษของแตกชิเล็กน้อยที่เราเรียกว่า d ด b r ีกันนะครับโอเคก็อันนี้ผมมีซีนที่ผมทำไว้นะครับเรียบร้อยแล้วในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะลองเอาตัวเนี้ยมาทำต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปทำต่อเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่า d e b r i คืออะไรนะครับก็คือ d e r ีเนี่ยคือเศษชิเล็กชิ้นน้อยเวลาเรา เราทําของแตกเนี่ยมันจะมีเศษเล็กๆเนี่ยที่กระจายออกมานะครับซึ่งถ้ามันอย่างอันนี้มันเป็นเสาหินมันก็จะมีเศษก้อนเศษหินที่มันแตกออกเล็กๆเนี่ยออกมานะครับซึ่งบางทีแล้วเศษพวกนี้มันเราเราใช้ชิปปิ้งเนี่ยบางทีอาจจะยังไม่เยอะพอนะครับเราอาจจะต้องการให้มันมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณค่าของเดรบบีตัวนี้ให้มันมากขึ้นอีกก็ได้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ว่าลุกของงานที่เราอยากจะได้นะเพราะบางทีแล้วงานที่เราอยากจะได้บางทีเราอาจจะมันเป็นเหมือนแบบเศษก้อนดินอะอ,นนอะไรเงี้ยพื้นดินแตกอะไรเงี้งยบางทีเศษเดบิมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะเยอะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ออกมาเป็นลักษณะเป็นเป็นชิน้นเป็นชิน้นหรมาอาจจะเป็นลักษณะเหมือนผงหรืออะไรแบบนั้นมากกว่านะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะเอาเอาไปคอนโทรลค่าตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้ ที่การทำเดบรีงจริงแล้วไม่ได้มีอะไรยากนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับผมจะแนะนำให้เราซิมแล้วก็เก็บค่าของการซิมเนี่ยเก็บไว้บนเครื่องไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันคำนวณได้เนาะแต่ว่าเดบีที่ที่มีอยู่เนี่ยในเวอร์ชัน18.5เนี่ยมันยังไม่ฉลาดเท่าไหร่ก็คือมันจะอ่านค่าได้จากบุลล e ตอ่านค่าได้จากตัวโซเบอร์ที่มันฟีดค่า Data มาเลยนะครับแต่ว่ามัน มันยังไม่สามารถที่จะอ่านค่าจากตัวแพ็กหรืออะไรแบบนั้นได้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชัน19เนี่ยนะครับคิดว่ามันน่าจะถูกปรับนะครับให้สามารถอ่านค่าจากตัวแพ็กได้แล้วนะครับพอเขาเอาเขา rewrap หรือคิดพัฒนาตัวไอตัว d e b r i เนี่ยใหม่เลยนะครับเพราะมันอยู่มานานแล้ไอเดบรีเนี่ยอยู่มาตั้งแต่เวอร์ชั่นแบบเก่าๆแล้วนะครับก็อันดับแรกเลยที่ที่เราจะทำนะครับก็คือผมก็จะ เอาแนวตัวเนี้ยนะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนี้ว่าเป็น fracture sim นะครับ fracture sim ตัวนี้นะครับเพื <c> ่อ <oughs> ให้มันง่ายขึ้นในการทำงานนะครับก็ก่อนที่มันจะออกไปที่ fracture sim เนี่ยผมก็จะจริงๆแล้วใช้ตัวตัวไฟ cache ก็ได้นะเพื่อ cache ค่าของตัวเนี้ยเก็บไว้ก่อนนะครับ นะะฮก็ผมก็จะเอ่ออันนี้มันมี240หัวแค่ใน,นผมเซตไปแค่30 50เฟรมแล้วกันนะครับเซตไปแค่50เฟรมอันนี้ผมก็จะเซตไป50เนาะอย่างนี้ทีนี้ในในตัวไฟล์ตัวเนี้ยนะครับผมก็จะอ่า copy ตรงนี้นะครับดอลล่า F เนี่ยนะครับ,รรบแล้วก็ไปเซฟไว้ผมก็เซฟไว้ในนี้ว่าอันนี้เป็นอ่ Crack Sim นะครับ Crack Sim underscore นะครับ $f.wo.sc นะครับแล้วก็ผมก็จะ save to d i s นะครับ save to disk เพื่อ save ตรงนี้เก็บไว้บนฮาร์ดดิสเพื่อให้มันไวขึ้นนะครับในในการอ่านค่านะครับของการแต่ของอะไรพวกนี้นะครับก็กด save to d i s ไว้นะมันก็จะคำนวณค่าของตงัวนี้เก็บไว้ในเครื่องให้กับผมนะครับมันก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการอ่านค่านะครับ อันนี้ก็ผมก็ทำการแคชชิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาแบบนี้นะครับนี่ก็ตัวที่มันทำการแตกออกมาแล้วนะครับคือจริงๆแล้วถามว่าตัวนี้มันมันก็ดูดีแล้วเพราะมันมี <c oughs> มันมีชิปปิ้งมีเศษเล็กเศษน้อยเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะใส่พวกเดบรีเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับก็ก็ทำได้นะครับในส่วนตัวเนี่ยผมก็จะเอาตัวอันนี้เป็นตัวนอของผมนะครับ FractureSIM ตัวน,นี้นะครับ <c oughs> ผมก็จะตั้งชื่อ geo นี้ให้ใหม่ว่าอันนี้เป็น FractureSIM นะครับโอเคอันต่อมาเนี่ยผมก็จะสร้าง geo ใหม่ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัว r r c t u r e นะครับ geo นะครับ พื่อให้แยกกันว่าน,นี้เป็นตัวที่เอาไว้ซิมเลตส่วนนี้เป็นตัวที่ดึงค่าจากตัวซิมเลตมาอีกทีหนึ่งนะครับก <c oughs> ็ผมก็จะใช้โนดที่ชื่อว่า object merge นะครับเพื่อจะดึงค่ามาจากอีกตัวหนึ่งนะครับก็ select นะครับไปที่ fracture sim นะครับผมก็จะดูตัวที่ผมตั้งชื่อไว้ที่เป็น,น object ตัวนี้นะครับกด accept มาอันนี้ก็จะได้มาแบบนี้นะครับมา เรียบร้อยแล้วนะครับพอมันได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับลำดับ,บถัดมาเนี่ยที่ที่ผมจะเอามาใช้ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้โนต้ตที่ชื่อว่า debris นะครับ debris อยู่ในเอ <c oughs> มันจะเป็นโนต้ตใน Rigid Body นะครับมันจะชื่อ debris นะครับตัวนี้ก็ คือมันจะมีนิดนึงคือเวลาถ้าเรากดคลิกตัวนี้นะครับโดยที่เราเลือกที่ตัวนี้อยู่เนี่ยปัญหาของมันคือตัวนี้มันจะเลือกเป็นชิ้นใช่ไหมครับเพราะว่าเอา่อพวกนี้มันนับนับเป็น1ชิ้นหมดเลย1ชิ้น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 วิธีการแก้ปัญหาของผมคือผมใช้โน้ตชื่อว่ากรุ๊ปนะครับใช้กรุ๊ปโน้ตอะธรรมดาเลยนะครับเพื่อที่จะ s e l e c ทุกอย่างในนี้ให้กลายเป็นกรุ๊ปเดียวนะครับก็ตั้งชื่อกรุ๊ปว่าอะไรก็ไม่ได้ตั้งชื่อว่าเอา่อเดบรีก็ได้ d ดบ r ร s e อิมิเตอร์นะครับเดบ r ร s e อิมิเตอร์กรุนะครับแล้วก็ในเบสกรุ๊ปเนี่ยผมติ๊กนอกจานก็คือเอาทุกอย่างนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เลือกที่คลิกที่ Debris ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็โปรแกรมมันก็จะรันคำสั่งให้นะครับแต่มันจะมี e อ r ร์เขึ้นมานะครับไม่อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึง e อ r ร์นะครับ อันนี้เป็นปัญหาที่ที่ผมเจออยู่ครั้งหนึ่งก็คือว่าเาเวลาผมเอาตัวเดบิสซอร์สเนี่ยนะครับมันก็เดบิสซอร์สให้มันจะอ่านค่าจากตัวนี้มา unpack, นะครับอ่อันน e แอททริบิวต์เลแล้วก็มาคอมพิวค่าของ v l o c i t y นะครับในลนักษณะแบบนี้นะครับ uh, ผมแนะนำว่าปิดตัวนี้ไปนะครับโอเคแล้วก็จะมาเข้าในส่วนของเดบิ s ซอร์สตัวนี้นะครับ ัญหาของมันคือ <c oughs> มันมีปัญหาเพราะว่าตอนที่มันเอา Object m e r เมมาเนี่ยนะครับมันเมิร์มาจากกรุ๊ปตรงนี้ใช่ไหมครับกรุ๊ปหของผมซึ่งในกรุ๊ปหนึ่งของผมเนี่ยตอนนี้ใน fracture co ตัวนี้นะครับมันเอาเข้ามาจาก Object m e r เมที่มาจาก fracture sim นะครับแต่ว่า,าตัว debris source เนี่ยมันมันจะมีปัญหาเล็กน้อยกับตัวนี้ก็คือมันอ่านค่าจากนองตรงนี้ไม่ได้นะครับมันจะอ่านค่าได้จากตัว s o v e r ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมอาจจะ data หรืออะไรบางอย่างที่มันเฟชมามันหายไปนะครับดังนั้นในตัวนี้ผมก็จะปรับค่าจากตรงน,นี้นะครับให้กลายเป็นตัวเบรดโซฟแทนนะครับบีด so ีโซฟเซิร์ชเราจะสะดวกกว่ามันก็จะมี <c oughs> ซอฟเวอร์หนึ่งและสองใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งเนาะก็กดคลิก Except ไปปุ๊บนะครับในตัว fracture co เนี่ยมันก็จะดึงค่าจากตัว rbd bullet s o p e r นะครับของผมมาให้นะครับแบบนี้ทีนี้พอมันดึงค่าตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันดึงค่ามาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคือเนี้ยผมเคยลองใช้ rbd io ก็ B D I <c oughs> <c oughs> ไม่เวิร์กนะ <laughs> เพราะว่ามันมันเหมือนว่ามันอ่านไม่ได้เพราะว่าตัว debris source เนี่ยในรุ่นนี้18.5เนี่ยมันยังไม่สามารถ unpack ed. เียวกัทีได้นะครับมันก็เลยอ่านได้จากค่าของ r b i t l a r y Buffer ตัวนี้นะครับดังนั้นพอตัวนี้นะครับผมใช้เป็น Object Merge จาก Arbitrary b u f f e เนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหานะครับนี้สิ่งที่ตามมาคือใน Debris Source เนี่ยนะครับมันก็จะรันค่าตรงนี้ไปนะครับนะฮะคือมันก็จะรันค่ามันก็จะช้านิดหนึ่งนะครับในในตัวนี้นะครับ นั้นผมแนะนำว่าออไอตัวที่ตัวนี้นะครับที่มันรันค่าของตัว debris o r t มันจะได้เป็น point นะครับมันจะได้เป็น point มานะฮะแบบนี้ถ้าเราไปดูไม่แน่ใจว่าเราเห็นกันไหม จะได้เป็นพอยต์มาในลักษณะแบบนี้ซึ่งไอพอยต์ตัวนี้มันถ้าเราไปดูตัวถ้าเราเปิดภาพตรงกัว u b j e c t ขึ้นมาเนี่ยเราไปดู Object เนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะอ่านค่าจากตรงนี้แหละครับที่เกิดขึ้นของพวกตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับทีนี้เราใน d e b ิร s o u r c e เนี่ยเราสามารถที่จะพยายามดูค่า Hdge ที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้นะครับเราสามารถลองปรับค่าตรงนี้นะครับได้ว่าเราอยากจะให้มัน าหาค่าอะไรงไงซึ่ง AAA เวลาเราสร้างตัวเดบ r i ซ s o อร์สเนี่ยนะครับเลือกเดบิวซ์นี้ขึ้นมาเนี่ยในโนดตัวนี้มันจะเอาค่าจากอ b อบเจกต์เมิร์ในอบจที่เราซ e เล c t ไว้นะครับตัวน,นั้นนะนะครับเอาเข้ามาเสร็จแล้วตัวน,นั้นเนี่ยที่เอาเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็จะเอ๊ทำไมมันค่าไม่ตรงเดี๋ยวก่อนนะดดดโอเค ตรงกันไหมโอเค <c oughs> อ่ะเสร็จแล้วมันก็จะเอามา unpack นะครับคือจากเดิมเนี่ยมันบางทีพวกนี้มัน pack มาเนาะอ่นก็เลยมี unpack มาทีหนึ่งพวกเราจะเห็นว่าพวก primitive group เนี่ยมันก็จะถูก pack ออกมานะครับ unpack ออกมาจากตัวที่มัน pack ไว้เวลาเราซิมนะครับ แล้วเขาก็จะ delete attribute บางตัวออกไปนะครับซึ่งก็จะเป็นพวก name primitive name ต่างเนี่ยนะครับออกไปเพราะว่าไม่อยากให้มันวุ่นวายอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะ compute velocity compute velocity ก็คือคำนวณหาค่าของ velocity ที่เกิดขึ้นในใน trail ต่างเนี่ยพวกเนี้ยนะครับไม่ใช่น่าจะ point trail ตรงนี้นะครับเขาจะหาค่าตรงนี้นะครับเพื่อ compute velocity ของตัวเนี้ว่ามันมีการขยับยังไงนะครับจากนั้นก็จะ feed ค่าเนี้ยเข้าไปที่ หนูได้ชื่อว่า e e r i s s o u r c e ซึ่งตัว e e b i ร s o u r c e เนี่ยมันก็จะคิดคำนวณจากข้างนั้นขึ้นมานะครับทีนี้เราสามารถที่จะคอนโทรลค่าตรง2ตัวน,นี้ได้ก็คือ,อ h d e b r i s นะครับสมมุติว่าเราใส่ไปจาก10,000ื่นหนึ่งเป็น500นะครับมันก็จะลดจำนวนของ Point ที่เกิดขึ้นตรงนี้เข้าไปให้กับเรานะครับว่าเราอยากจะได้เท่าไหร่ก็อันนี้ถ้าเป็น10,000ก็ประมาณเท่านี้ <c oughs> กับ Search Point แต่จริงๆผมมองเซ a ร์ h พ o i น์ไม่ค่อยต่างนะไม่ค่อยรู้สึกนะครับว่ามันมีผลอะไรยังไงเนาะถ้าลองปรับอึ๊บ c h ่ที search point search p i มันจะเป็นหาจำนวนของค่า Point ที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็เพื่อหาค่าแยกของวัตถุที่ที่มันมีนะครับแล้วก็จะมี Search Radius ว่ามันจะ Detect รอบข้างเนี่ยนะครับเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะ ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็ไม่ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะฮะก็ให้มันให้มันหาค่าของมันไปเนี่ยแหละตามปกติแต่อย่างที่บอกไปคือถ้าในเวอร์ชัน18.5เนี่ยคุณจะต้องอ่านค่าตรงนี้จากตัวบลิตโซฟอย่างเดียวซึ่งส่วนตัวผมว่ามันแอบค่อนข้างชานิดนึงนะครับเพราะมันเหมือนการซิมใหม่ครับมันเหมือนการซิมใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยดังนั้นผมแนะนําพิธีที่ที่ใช้คือถ้าถ้าเราใช้ตัวไฟล์แคชไม่ได้ RBDIO ไไม่ได้นะครับก็ <c oughs> คือ,อตัวเดบ r ร s ซอ r c สเนี่ยก็แนะนำว่าให้แคชค่ามันเก็บไปเลยซึ่งค่าที่ได้เนี่ยตัวนี้มันจะได้แต่ค่า point อย่างเดียวเนาะแล้วก็ใช้ตัวร็อปเ e อเมทรี p u t าพุนะครับแล้วก็แคชค่าตรงนี้เก็บไว้ก็ได้นะครับก็ผมก็เอ่อก็ไปชื่อไปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนี้ว่าเดบ i ร s ซอ r c สก็ได้นะครับผมก็จะเซฟไวเ้เนนี่นะครับ Uh, F, s c, นะครับเอ่อดอทกดอลล่าเอฟนะครับดอทพีจีโอเอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เซตเฟรมเรนจ์เป็น1นึ่นะครับเพื่อให้มันคำนวณค่าของตัวเดลิ s o u r c สเนี่ยเก็บไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยค่อยโหลดมันเข้ามาใหม่นะครับอีกทีหนึ่งนะฮะ ก็จะใช้ไันทีนี้แนะนำว่าอาจจะสะดวกกว่านะครับไม่ต้องมานั่งรอหรืออะไรแบบน,นั้นเราก็กดเซฟทูดิสนะครับหรือกด Save เซฟทูดิสินแบกาวก็ได้มันก็จะไวกว่านิดนึงแต่ส่วนตัวผมชอบ Save to ูดิสเพราะว่ามันจะเห็นเป็นแทบขึ้นมานะครับแต่ถ้าถ้าถ้าใครอยาก uh Save ในแบกาวเนี่ยก,ก็ได้นะครับกดคลิกตรงนี้ทีหนึ่งออโอเคมันต้องกด s เซฟไฟล์ทีหนึ่งนะครับแล้วก็เซฟดิสในแบกามันก็จะทำการเอ่อเรนเดอร์ ตัวนี้นะครับเรนเดอร์ตัวเจมเนอเตนี้นะครับเก็บไว้ตัวพอยต์เนี่ยเก็บไว้ในแบ็กกราวของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยโหลดกลับเข้ามาใหม่นะฮะมันก็จะทำงานของมันไปนะครับโอเคทีนี้มันก็บอกเรนเดอร์เริ่มแล้วนะนะครับก็เปิดเราสามารถคลิก open scheduler ได้มันก็จะโชว์ให้ดูว่าเนี่ยมันเรนเดอร์เป็ละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเวลาที่ใช้ใช้ไปเท่าไหร่แล้ว นะครับวันนี้ใช้ไป30มสิบวิละเรนเดอร์ไป1 0ละ,ละอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยก็จะมีตัวนี้ที่รันอยู่นะครับอันนี้คือเรนเดอร์สเกลอร์หรือเรนเดอร์แมเนจเจอร์นะครับอ่าโอเคอันนี้มันก็จะเรนเดอร์เสร็จแล้วนะครับทีนี้ <c oughs> พอตัวนี้เรนเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ไฟล์โนดในการอ่านค่าของมันกลับเข้ามานะครับ ก็พิมพ์ไปว่าไฟล์นะครับจริงๆจะใช้ไฟล์แคชก็ได้นะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นโหลด from disk นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับผมก็จะเลือก d a s o u r c e ตัวนี้ที่ผมแคชไวนน้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ปิดไปก็ได้นะครับหายไป อันนี้ก็จะมันก็จะเป็นซอสตเนี่ยตัวแบบนี้นะครับคือดูบีซอรมันเป็นโหนดที่เอาไว้หา <c oughs> ตัวเอาไว้เพื่อสร้างตัวอิมิเตอร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับมันก็จะมีอายุแค่1เฟรมนะครับแล้วมันก็จะตายไปนะครับงเฟรมแล้วก็จะตายไปแลสถานะนี้เกิดปุ๊บหเฟรมหนึ่งวิผมไม่แน่ใจนะน่าจะ1นวิเนาะแล้วก็มันก็จะตายค่อยๆตายไปจนในสุดหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราก็จะมันก็จะถูกฟีดตัวเนี้ยนะครับออกไป เข้าที่ไปไปเข้าต่อที่ตัว drop network ก็คือตัว particle simulation นะครับปุ๊บอันนี้ผมปิด fracture sim โอเคโอเคก็จะเอาตรงนี้ไปเข้าที่มันก็จะลิงก์ตัวนี้มาเข้าที่ตัวนี้อีกทีหนึ่งก็คือมันจะไปที่ตัว pop s o r t ตัวนี้นะครับใน pop s o r t ตัวนี้นะครับ มันก็จะเขียนว่าเนี่ยมันจะมาจาก debris sort แล้วก็ตัว out ที่เป็นตัว Now Object กนะครับก็คือตัวนี้นะครับที่ต่อตรงนี้นะครับดังนั้นคุณจะใช้ต่อตรงนี้จากหรือว่าจะเหมือนที่ผมเอ่อเรนเดอร์เก็บไว้แล้วก็โหลดมันกลับมาตัวนี้ก็ใช้วิธีนี้แบบเดียวกันก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว debris ตรวนี้นะครับใน debris ใน debris De De sim เนี่ยนะครับมันคือตัวที่เป็นเขาเรียกเป็น particle เอ่อซิมูเลชันทั่วๆไปเลยนะครับมันก็จะฟีดตัว pop s o r t เนี่ยเข้ามาจากตัว debris s o r t out ที่เป็นตัวที่ผมแคชค่าเก็บไว้นะครับซึ่ง <c oughs> ไอตัวเนี้ยนะครับมันไม่มีอะไรมามันคือแค่เป็นเอ่อตัวเป็นตัวซิมของ Particle ิีเฉยน,นะครับถ้าผมปิดตัวตรงนี้ไปหมดเลยนะครับนเนี่ยถ้าดูมันก็คือมันแค่ฟีดตัวนี้เข้ามาเฉย แ,บบแต่ว่าพอฟิกเข้ามาเนี่ยมันจะให้ตัวนี้เป็นอิมิเตอร์ในการปล่อยออกไปนะครับเนี่ยมันก็จะปล่อยปล่อยค่าตรงนี้ออกไปนะครับถ้าเราไปดูเนี่ยมันก็จะมี constant b บ r ร์ rate ว่ามัน b บ r ร์ rate มาเท่านี้นะ p ์ r ิ i คิลมันจะเกิดเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูตัว s t r e a เนี่ยมันก็จะบอกว่าใน i n กร u ๊ปให้ activation เนี่ยเป็นหนึ่งนะครับอ,อันนี้ไม่มีอะไรนะครับส่วนตัวอันนี้คือ pop replicate pop replicate เป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นตัวเป็นตัวเพิ่มจํานวนของพาร์ติเคิลน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวสมมติตัวนี้นะครับตอนแรกมันมี point เท่านี้เนาะแล้วผมเพิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มตัว replicate ตัว point replicate คือการทําเพิ่มนะครับเพิ่มตัว point จากที่มีเนี่ยให,ให้เพิ่มเข้าไปอีกนะครับนั้นแต่จริงๆริแล้วถ้าเราต้องการให้ point มันเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะเปิด pop replicate ขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วน pop interact ตัวนี้นะครับ ก็อันนี้ก็จะเข้าใจว่าตัวนี้น่าจะเป็นการใส่ค่าของพวก for of f radius เข้าไปนะครับใส่ for of f radius เข้าไปเพื่อให้ให้มันเหมือนถ้ามันกระจายออกไปจากจุดนี้แล้วมันจะเริ่มค่อยๆหายไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีค่าของ velocity position force ต่างๆนู่นนี้นั้นนะครับต่อมาจะมี pop drag เพื่อทำให้มันชา้าลงนะครับตอนที่มันเคลื่อนเนี่ยมันก็จะชา้าลงนิดนึง นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ pop force ที่เขาใส่เข้ามานะครับ pop force ที่ใส่เข้ามาเพื่อให้มันมี force ของ gravity ให้มันให้มันตกลงนะครับให้มันตกลงไปด้านล่างแต่ปัญหาของมันคือว่ามันตกลงไปจริงแต่มันทะลุพื้นไปใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการก็คือเราอาจจะจําเป็นจะต้องสร้างตัว ground plane ขึ้นมาแต่ใน,น,ในเนี้ยใน pop solver เขาไม่มี ground plane ให้เรานะครับเขาไม่มี ground plane ให้เราดังนั้นเราก็สามารถที่จะสร้าง ground plane โดยเข้าไปที่ tab คอลเลชันจริงๆก็สร้างเองก็ได้นะครับแต่ว่านี่ผมเอาง่ายง่ายนะครับผมก็จะไปที่แท็บคอลเลคชันแล้วก็คลิกที่กราฟเพนได้เลยนะครับปุ๊บแบบนี้มันก็จะทําการสร้างกราฟเพนให้ผมผมก็ติก๊กคือไม่ต้องให้มันเดสเพย์ก็ได้นะครับติ๊กออกไปแล้วในตัว debris s i เนี่ยนะครับมันก็จะถ้ากด L ก็จะเห็นว่ามันก็จะรันตัวกราฟเพนให้ผมในลักษณะแบบนี้ที่นี่ในกราฟเพนเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบที่จะ ยังไงดีผมชอบที่จะปรับค่านิดนิดหน่อยๆนะครับก็คือในกาเพนเนี่ยมันจะมีค่าของฟิสิกส์อยู่ดังนั้นอะไรที่มันลงมาเนี่ยมันมันจะบาวซิ่งไปหนึ่งก็คือมันจะกระเด้งไปห <c oughs> นึ่งนะครับเ <c oughs> นี่ยมันจะลงมาแล้วมันก็จะกระเด้งซึ่งส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบให้มันมีการเด้งของวัตถุที่ลงมาเยอะเท่าไหร่นะครับผมจะให้ค่ามันน้อยมากเลยแล้วมันก็จะลงมาแล้วแบบปุ๊บมันก็จะกระเด้งหรือว่าแล้วก็ตกลงเลยอะไรแบบเนี้ย <c oughs> นะครับแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ เอ่อ friction ผมต้องการให้มัน friction เยอะแล้วคือไม่ให้มันไม่ให้มันสไลด์ลงไปคือมันตกลงมาแล้วมันหยุดเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้มาประมาณนี้นะครับเป็นพวกพอยต์เล็กๆน้อยๆเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราสึกว่า point มันไม่เยอะพอเราก็ไปปรับค่าในส่วนของ pop size ก็ได้นะครับว่าอยากให้มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนตัวแล้วพอเผิออ่อันนี้อาจจะเยอะเกินไปได้สังนะครับเพราะว่าถ้าเราลองไปดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในในตัว debris เนี่ยนะครับ debris sim เนี่ยนะครับกับตัวเนี้ย ผมว่ามันแอบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันแอบเยอะอยู่เหมือนกันนะก็เลยผมก็เลยอาจจะรื้สึกว่ามันเยอะนิดนึงนะครับหลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับในตัว merge เนี่ยมันก็จะถูก feed data ตรงนี้ออกไปที่เข้าที่เจอมันที่ node หนืชื่อว่า d e b r i ตรงนี้อีกทีนึงนะครับตัวนี้จะเป็นตัว render แต่พอมัน import มาเนี่ยนะครับมัน import ตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะ import ตัว อัน,นี้เขามาด้วยซึ่งเราไม่ต้องการเราต้องการแค่ตัวเดียวแต่อันนี้เขาเป็นดอกจันหมดคือเอาทั้งหมดที่มีอยู่ในตัว debris มาแต่ต้องการแค่ตัวเดียวคือตัวที่ชื่อว่า pop object นะครับผมจะ copy ชื่อตรงนี้ไปนะครับคลิกที่ชื่อนะครับแล้วก็ลาก ctrl c แล้วผมก็จะเข้าไปที่ debris ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยน object m a s h เพื่อเอาแค่เฉพาะ point ตรงนี้เฉยนะครับแบบนี้นะฮะเราก็จะได้ตัวนี้มาเฉพาะ point นะครับแบบนี้มาในลักษณะแบบนี้ซึ่ง บางคนอาจจะอยากจะได้แค่ point ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะครับว่าเราจะเอาไปใช้ยังไงบางคนบอกว่าอยากได้พอย n อย่างเดียวเพื่อให้ลาเรนเดอร์เป็นเหมือนฝุ่นละอองเล็กๆอะไรเงี้ยแต่บางคนก็อยากจะได้เป็นเหมือน meet, เม็ดพวกเศษหินเศษอะไรที่มันแตกอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าอันนี้ผมเอาเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมส่วนตัวแล้วผมมักจะสร้าง object เข้าไปแทนที่ตัวนี้ก็คือ i n ส t a n c ์ตัวนี้เข้าไปแทน สิ่งที่ผมทำคือผมใช้ผมสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับคือมันทำได้2แบบนะคุณจะใช้ instancer ก็ได้นะครับหรือว่าอย่างวิธีที่ผมใช้คือผมใช้ copy to point เลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้ instancer นะครับอันนี้ก็คืออันนี้เป็น point ที่เราใช้เนาะแล้วก็ instancer เนี่ยคุณสามารถพิมพ์ t a บในนี้ได้เลยอันนี้จะเป็น instancer นะครับคือ instancer เข้าใจว่าน่าจะไวกว่ามันน่าจะเบาวกว่าในในระดับหนึ่ง <c oughs> นะครับแต่มันก็ต้องการ instant object เช่นเดียวกันนะครับก็ใน instancer เนี่ยคุณจะลบตัว add ตัวนี้ทิ้งไปก็ได้นะครับหรือถ้ามันเป็นตัวเนี้ยเป็นตัวที่ copy ค่าตรงนี้มาเนี่ยนะครับก็ copy ตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็เอาไปใส่ใน instancer เนี่ยนะครับมันก็จะอ่านค่าตรงนี้เข้ามาแทนนะฮะซึ่ง IJB เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นละนะครับใน instancer ตัวนี้นะครับมันต้องการตัว object ที่ชื่อว่า instant object ตรงนี้นะครับตัวหนึ่งผมก็จะมาสร้างนี้นก็ได้แล้วผมค่อยดึงข้อมูลไปนะครับผมก็จะส่วนมากผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่า platonic นะครับ p l a t o platonic solid นะครับมันก็จะเป็นตัว object พวกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรแบบนี้แหละ <c oughs> ผมก็จะใช้ตัวตัวนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะดัดค่ามานนิดหนึ่ง นะครับใช้ท a n s f o r m นะครับดัดค่าของมันหน่อยนะครับอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เช่นผมอาจจะปรับให้มันยืดอะไรเงี้ยนะครับปรับให้มันยืดออกไปสเกลมันนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับอาจจะอะไรประมาณนี้เนี่ยอาจจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ย ไอตัวนี้ที่มันที่มันจะหลุดออกไปในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็จะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวผมตั้งแนวอ็อบเจกต์อไปนะครับผมตั้งชื่อว่า debris object นะครับอันนี้คือ Object ที่ผมจะใช้นะครับแล้วก็ใน i n s t a n c e เนี่ยนะครับถ้าเราเลือกใน i n s t a n c e node เนี่ยนะครับนี่มันจะมีตัวที่ช่องที่เขียนว่า instancer เนี่ยเราให้เราเลือกที่ i n s t a n c e object นะครับแล้วผมก็จะเลือก i n s t a n c e object เนี่ย โอเคอันนี้มันติดศพอ่าผมก็จะเข้าไปที่ตัวโอเคตัวเดบรีนะครับตัวนี้อ่ามันก็จะได้มาแบบนี้มานะครับอ่ามันจะได้แบบนี้มา <laughs> ซึ่งเอ่อถูกไหมเอ่ย Point instancer โ okay. อเคเป็น fast point อะโอเคมันจะได้มาแล้วแต่ว่ามันหนักเอ่อมันไม่ใช่หนักหรอกแต่ว่ามันจะ,ะขนาดมันใหญ่ไปนะครับแล้วก็เอ่อมันค่อนข้างหน่วงนิดนึงนะครับอันนี้ผมใช้เป็น Display object นะครับคือจะใช้เป็น Full point instan ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่เนาะอันนี้คือเราจะใช้ตัว instan แบบนี้ก็ได้หรือ <c oughs> คุณจะไปใช้วิธีแบบที่ผมทำก็คือไม่ไม่ต้องใช้โหนดอินสแตน์ก็ได้นะครับแต่วิธีการทำมันเหมือนกันนะครับมันไม่ได้ต่างกันแต่แค่อินสแตนเซอร์เนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะแพคหรืออะไรให้มาแล้วก็แมมมันพออินสแตนให้เลยนะครับก็แค่เลือกอางแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบใช้วิธีนี้เพราะว่ามันต้องปรับแต่งไปปรับแต่งแมมันยากนะครับส่วนตัวผมมาใช้วิธีนี้ครับคือผมเอาตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็ผมก็ใช้โหนดที่ชื่อว่า Copy topoint ครับ copy to point ก็คือมันต้องการ target point นะครับแล้วก็ geometry ที่จะ copy เสร็จแล้วมันก็จะได้เหมือนเหมือนกันนะครับมันจะได้มาเหมือนกันเป๊ะเลย100%นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะักนะครับก็สิ่งที่ผมจะทำให้มันพิเศษมากขึ้นคือผมจะใช้หนดที่ชื่อว่า attribute randomize นะครับ ผมจะใช้ a t t r i b u t e นั้นหมายในส่วนของ a t t r i b u t e เนมีชื่อว่า p scale นะครับเพื่อกำหนดขนาดของ particle point นะครับตัวนี้นะครับนี่มันได้ใจตรง a t t r i b u t e เนยเนี่ยมันจะมี p scale อยูอ่ไม่มีโอเคไม่เป็นไรพิมพ์ l เองก็ได้นะครับ p scale ใน p scale เนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดขนาด scale ของ particle นะครับ ทีนี้คุณก็สามารถที่จะกําหนดได้อย่างอันเนี้ยนะครับผมเซตไว้ขนาดมันใหญ่อยู่นะครับก็ผมก็จะในทานฟอร์มเนี่ยผมยูนิฟอร์มสเกลลงก็ได้นะครับมันก็จะเล็กลงมานิดนึงทีนี้ผมอาจจะบอกว่าอันเนี้ยคือใหญ่สุดเนี่ยเท่านี้0.1นึ่นี่คือใหญ่สุดละจะประมาณเท่านี้แค่นี้นะนี่คือใหญ่ที่สุดส่วนที่เล็กที่สุดนะครับผมสามารถที่จะกําหนดค่าได้ตรงนี้ในเดเมนชันเนี่ยมันจะมีหลายอันนะครับแต่อันนี้ผมใช้แค่1นึ่งเดเมนชันเท่านั้น นะครับก็คือเป็นคอนสแตนต์แค่1อันตัวนี้ผมก็จะบอกว่าโอเคให้ใหญ่สุดที่0ู5จห้าก็ยังใหญ่อยู่0ูนะจุสมนี่คือใหญ่สุดที่จะมีได้คือประมาณเท่านี้เนี่ยประมาณเท่านี้คือใหญ่สุดได้แล้วก็เล็กสุดเนี่ยประมาณอยู่ที่ศูนย์เลยอาจจะอยู่ที่0.01นนี่คือเล็กสุดนะครับเนี่ยก็จะได้มาประมาณนี้ นะครับทีนี้เราก็ต้องไปดูนะครับว่าดูว่าไอตัวที่เราตัวที่เรา,เาใช้เนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวผมสร้างคัดไตัวนี้ ตัวที่ผมสร้างตัวนี้นะครับใน fracture co เนี่ย mm. ก็จะดูว่ามันขนาดมันได้ไหมนะครับเพราะบางทีแล้วบางเนี้ยผมก็ยังดูอันนี้แล้วผมยังรู้สึกว่าโอเคถามว่าได้มันมันก็พอได้แหละนะครับมันก็พอได้นะไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่ได้เลยแต่ว่าสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันก็ยังแอบใหญ่อยู่นิดนึงนะครับผมก็อาจจะไปลดข่้ตรงนี้ลงมาก็ได้สัก0.2ดสองะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะดูดีขึ้นนะครับถ้าอันนี้ผมเปิดเป็น go object ก็จะได้เห็นว่า เออมันประมาณนี้น่าจะโอเคกว่านะครับทีนี้สิ่งที่แปลกไปอีกทีหนึ่งก็คือตอนนี้เวลามันตกลงเนี่ยตกลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะหันไปทาง d i r e c t ั o นเดียวกันก็คือทิศทางเดียวกันหมดเลยซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ควรเป็นแบบนั้นนะครับก็ผมก็จะใช้ตัว a t tribut e random i z e ่อีหนงเนี่ยนะครับผมจะใช้ a t tribut e random i z e อีกครั้งหนึ่งนะครับ แต่ว่าในในครั้งนี้เนี่ยอธิ t r i b u t ที่ผมมาใช้เนี่ยผมจะใช้ที่ชื่อว่า ROT นะครับก็คือ rotate นะฮะใน rotation ไม่แน่ใจว่าชื่อ ROT ไหมน่าชื่อ rotate เนาะหรือเปล่าหรือว่า ROT เฉยๆคือวิธีตรงนี้มันก็จริงๆแล้วมันสามารถดูค่าได้นะครับน,น่าจะ ROT นะใช่ใช่มันคือ ROT คือถ้าถ้าถ้าใครยังไม่คุ้นกับฮูดินีเนี่ยในฮูดินีเนี่ยไอตรงเอ็กเ s s ชั n ของตัวเนมเนี่ยนะครับมันมีเอ็กเ s s ชั n ที่เป็นมาตรฐานของมันอยู่เป็นสากลของมันอยู่นะครับแล้วเราสามารถคลิกที่ตัวนี้ได้นะครับเนี่ยตัวตัวเฮลนะครับแล้วในตัวเฮลเนี่ยมันจะมีตัวถ้าเราพิมพ์ว่า attribute name นะครับพิมพ์เซิร์ฟไปก็ได้นะครับ attribute name นะครับ แล้วก็ลองกดเซิร์ชไปดูเนี่ยมันก็จะทำการหาเนี่ยฮะอออยู่ไหนเอ่ยมันจะเป็นไกด์ไกด์ยูเซอร์ไกด์อยู่ไหนเผมหาไม่เจอเอ่อแอตทริบิวแอตทริบิวแอตทริบิวน่าจะ โรเต t e น่าจะขึ้นมานะึมเคมมึมมึมมันจะช้านิดนึงโอเคอ่าน่าจะเป็นตัวนี้มั้งอธิบายไทยเมตาดาต้า นะครับเข้าใจว่าเป็นตัวนี้คืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันอ่ะขึ้นละไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่ว่าโนดที่เราจะใช้ครับตัว expression ที่เราใช้คือ rod นะครับ จริงๆมันจะมี2ตัวมีร็อดกับออเรียนนะครับก็คือร็อดก็คือมันจะบอกว่ามันจะมีการโรเตทเกิดขึ้นนะครับในส่วนของพอยต์ตรงนี้นะมันจะมีการโรเตทของพอยต์เกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เราเซตอธิบุตคลาสเป็นพอยต์นะครับมันก็จะทําการโรเตทตรงนี้ไปทีนี้ดิเมนชันเนี่ยมันต้องเซตเป็น4นะครับเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์โฟลต์นะครับเวกเตอร์โฟล์เนี่ยผมเข้าใจนะว่าน่าจะเป็นเวกเตอร์สนะครับมันถึงจะทํางานนะครับ อ่าแล้วก็เราก็สามารถกําหนดได้ว่าอยากจะให้มันหมุนมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงซึ่งส่วนตัวเนี้ยผมก็จะใช้เป็นอย่างนี้เลยเพราะมันแรนดอมในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยนะฮะซึ่งถ้ารู้สึกว่ามันยังเล็กกว่านี้ได้อีกเราก็ไปลดลงมาได้ส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะได้กว่านี้อีกพอสมควรเนี่ยประมาณอาจจะเออาจจะประมาณแค่นี้เอง นะครับมันอาจจะแค่เล็กประมาณเนี่ยเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยเฉยๆนะครับเนี่ยประมาณนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะใหญ่กว่านี้ก็ลองปรับดูก็ได้นะครับมันอาจจะชิ้นใหญ่ก็ได้นะมนอาจจะประมาณนี้ก็ได้ใช่ปะอ่ามันก็จะมีทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยนะครับแต่ใหญ่สุดเนี่ยคือ0ูนอะไรเงี้ยหรือศูนย์ก็ได้นะครับอันนี้ก็เราแต่ขนเนาะเนี่ยซึ่งถ้าไปดูเศษเนี่ยมันก็จะได้เป็นเดบรีสเล็กๆ นะครับเนี่ยถ้าผมปรับโหมดเป็นแฟลตว่ามันก็จะมาเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นเศษเล็กๆ็น้อยแบบเนี้ยซึ่งส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่ามันแอบเยอะไปส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันแอบค่อนข้างที่จะเยอะไปนิดนึงนครับอ่าสำหรับซีนแบบนี้นะแต่ถ้าบางซีนเราอาจจะต้องการเยอะๆก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่อันนี้ผมว่ามันมันไม่น่าจะต้องเยอะขนาดนี้อันนี้มันแอบเยอะเกินไปหน่อยนะครับผมก็อาจจะใช้แค่ <c oughs> ผมอาจจะใช้แค่อย่าง ห้าพเนี่ยผมใช้แค่ห้าร้อยพอละมันมันมันเยอะไปนะครับแล้วก็ลองดูว่าเนี่ยเวลามันแตกมันมันเยอะขนาดไหนมันเยอะนะนเยอะมากเลยนะอเผผมอาจจะไม่ต้องการใช้มันเยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับทีนี้ก็ลองอันนี้คือตัวที่อันนี้มาเราไปดูที่เป็นตัวเดือบ r ีตัวนี้นะครับซึ่งประมาณนี้ผมว่าโอเคนะประมาณสัก500เนี่ยแค่นี้ กำลังกาลังพอดีมันไม่เยอะไม่เยอะจนแบบเลเทะไปอะไรเงี้ยส่วนตัวผมว่าประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับน่าจะสวยอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นการเติมดีเทลซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยมันก็แอบจะหล่นๆลงๆ,ลงๆนิดนึงนะครับก็ส่วนมารเราจะใช้พวกเนี้ยนะครับในการเติมดีเทลให้กับตัวซิมูเลชันของเราในลนักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็จะได้ตัวนี้มาซึ่งพอได้ตัวนี้เสร็จเนี่ยเพื่อให้เกิดความสะดวกในการทํางานมากขึ้นนะครับ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทำงานมากขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะแนะนำว่า,อ,าอันนี้เรามีไฟล์แคชแล้วนะครับผมก็จะแคชตัวนี้เก็บไว้เหมือนกันนะครับก็ใช้โนโดด้ตจะใช้ไฟแคชก็ได้หรือว่าตัว rob g e o m e u t y output ก็ได้นะครับี่ผมก็จะใช้ rob g e t m e t r y o u t p u t นะครับแล้วก็เซฟมันออกไปเลยนะครับเซฟมันเก็บไว้บนเครื่องของผมเนี่ยแหละผมก็จะใช้ตัวที่ชื่อว่า Debris แต่อันนี้ก็เป็น d e b r i s go นะครับก็จะเห็นว่าทุกขั้นตอนที่ผมทำเนี่ผมก็จะแคชค่าเก็บไว้ทั้งหมดเพราะว่ามันช่วยประหยัดทรัพยากรเครื่องในการโหลดนะครับโอเคก็เซฟเป็นเฟรมเรทนะครับ1นึ่นะครับแบบนี้แล้วก็กดเซฟ to t h i s นะพอมเซฟเสร็จเนี่ยผมก็จะใช้โน้ตไฟล์โหลดเข้ามามันก็จะไหวขึ้นนะครับ ก็จะโหลดเข้ามา d ดบิโอตัวนี้นะครับเนี่ยมันก็จะได้มาแบบนี้ซึ่งซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไวไวกว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็จะได้มาในลักษณะนี้เราก็จะได้ Debris เศษเล็กๆน้อยเข้ามาตรงนี้ลหละนะครับโอเคเนาะก็เอ่อใน r น u n ดสุดท้ายเนี่ยนะครับหลังจากที่เราใส่ Debris.to ใส่ตัวของแตกแล้วเราเราจะลองไปดูว่าเราจะใส่ เอ่ t เท็กซ์เจอร์หรือใส่เชดดิ้งให้กับมันได้ยังไงบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวในวิดีโอตัวถัดไปเรามาดูกันนะครับ